ราไปต่อกันที่ทองคำนะคะกับคุณพวันนวะวัฒนาศักดิ์ประธานกรรมการบริษัท YLG Bullion International นะคะคุณพวันคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณลงวดีและอาจารย์ชดาทิพย์ค่ะค่ะคุณพวันมองทิศทางทองในสัปดาห์นี้เป็นอย่างไรบ้างคะสัปดาห์นี้เนี่ยก็คงจะต้องรอตัวเลขสำคัญที่ไฮไลท์สัปดาห์นี้มันมีเยอะมากมีตัวเลขที่จะประกาศออกมาตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์บวกกับไอ้ตัวที่จะมีการแถลงข่าวของนายเจอโรมพาเวลที่แจ็คสันโฮเพราะนั้นไฮไลท์หลักๆเนี่ยน่าจะอยู่ที่วันศุกร์แต่ในระหว่างทางเนี่ยตั้งแต่ตัวเลขเศรษฐกิจของอเมริกาตัว PMI วันจันทร์วันอังคารตัวขายบ้านใหม่วันพุธตัวสินค้ากองทุนแล้วก็ GDP ไตรมาส2ครั้งที่2บวกกับผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานเชื่อว่าสัปดาห์นี้น่าจะมีการแกว่งตัวอยู่ที่ตัวเลขออกมาเนี่ยถ้าอยู่ในกรอบก็คงจะแกว่งตัวในกรอบที่แคบแต่ถ้าสมมติว่าตัวเลขออกมาเกินคาดหรือต่ำกว่าคาดสูงอาจจะได้เห็นการแกว่งตัวมากขึ้นแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยการที่เราจะได้เห็นว่าทองคำจะไปทางทิศทางไหนน่าจะเป็นอินดิเคเตอร์หลักก็คือการแถลงนโยบายทางด้านการเงินของนายเจอโรมพาเวลที่แจ็คสันโฮเพราะว่าอันนี้เป็นการประชุมรายปีซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วนโยบายทางด้านการเงินออกมาจะค่อนข้างชัดเจนแล้วก็จะเคลียร์มาว่ามุมมองของจะมองยังไงแล้วก็จะมีมาตรการยังไงเอาอะไรเป็นอินดิเคเตอร์หลักเพราะนั้นเองเนี่ยเราให้กรอบอย่างนี้ค่ะระหว่างทางจากนี้ไปถึงวันศุกร์กรอบบนอยู่ที่1.8 1.1796ซึ่งเป็นทายของสัปดาห์ที่แล้วถ้าสามารถเบรก 1,796 ขึ้นไปได้ก็จะเป็น 1,800 แล้วก็ 1,808 อันนี้เป็นระดับแต่ในกรอบเนี่ยถึงไปถึง 1,808 ยังไม่ได้บอกว่าจะขึ้นนะคะทายแล้วให้ต้องเบรก 1,826 ขึ้นไปถึงจะมองว่าเป็นขึ้นแต่ถ้าไม่สามารถเทสแนวต้านแต่ละต้านไปได้เนี่ยรับใหญ่ก็จะต้องอยู่ที่1,780แล้วก็73เป็นโลของเมื่อสัปดาห์ที่แล้วถ้าเบรกลงไปได้ก็1,760แล้วก็1,750เป็นระดับไปอันนี้จะน่าจะอยู่ในกรอบนี้จนกว่าเราจะเห็นทองคำเบรกต้านหรือเบรกรับแต่โดยภาพรวมเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วภาพรวมเนี่ยตั้งแต่เดือนกรกฎาคมมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยทายการที่จะมีการลด QE เนี่ยมันก็มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะตั้งแต่เดือนเสร็จก็จะมีบัตรทันเสร็จมากกว่าหนึ่งท่านเริ่มมีความเห็นว่าน่าจะมีการลด QE แล้วก็จะลดยังไงจะไปไงนี่ก็เริ่มเป็นจุดชนวนหนึ่งแล้วก็นายเจอโรมพาเวลก็มีบอกว่าอาจจะใช้การจ้างงานหรือว่าตัวเลขเศรษฐกิจเป็นหลักถ้าเห็นตัวเลขที่มันดีขึ้นก็อาจจะมีการค่อยๆลดแต่นักวิเคราะห์โดยส่วนใหญ่ก็ประเมินกันว่าถ้าแจ็คสันโฮไม่พูดอะไรเลย ไม่พูดถึงการลดแต่ถ้ากำลังจะลดเขาก็เชื่อว่าการอนาวส์การประกาศน่าจะมีเดือนการประชุมของเฟดเดือน9หรือการประชุมของเฟดเดือนธันวาแล้วก็ปีหน้าน่าจะมีการเริ่มลดแล้วเพราะฉะนั้นเองเนี่ยถ้ามองในบรรยากาศใกล้ค่ะมองน่าจะเป็นไซด์เวย์แล้วก็เป็นไซด์เวย์ดาวแต่จะดูว่ามันจะลงลึกได้แค่ไหนทุกครั้งที่สามารถดีดขึ้นมาได้เนี่ยก็น่าจะเป็นจังหวะได้ออกตัวเพราะว่าบาทบ้านเราเนี่ยค่อนข้างอ่อนปัจจุบันอยู่ที่33กว่าก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีของนักลงทุนที่ถ้าทำกำไรระยะสั้นได้ทำมาก่อนหรือว่าถ้ามีสิทธิ์ลอยอยู่บ้านก็สามารถถัวมาแล้วก็ออกตัวก่อนแต่เน็ตโฟกัสให้การบทวิเคราะห์มาบทหนึ่งเพื่อในลักษณะที่ว่าก่อนสิ้นปีเขาเชื่อว่าน่าจะมีโอกาสเห็น 1,900 จากตอนนี้ไปจนถึง 1,900 ประมาณสัก130เหรียญไม่ไกลนะคะถ้ามีแรงกระตุ้นมาแรงๆเพราะนั้นเองหลักๆเอาอินดิเคเตอร์หลักก็คือประธานเฟดจะไปทางไหนเราก็ตัวเลขเศรษฐกิจสังเกตได้ว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยทุกครั้งที่ประกาศตัวเลขเศรษฐกิจก็จะแกว่งตัวแรงแต่ไม่หลุดกรอบเพราะนั้นก็เป็นจังหวะการลงทุนระยะสั้นของนักลงทุนอันนี้ก็เป็นตัวหลักๆที่จะต้องมอนิเตอร์ต่อไปค่ะค่ะแล้วก็วันนี้ขอบคุณค่ะ
ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็ประชุมประจำปีของเฟด